สดพดบูสวัสดีค่ะเจ้าเนี่ยก๊อฟแก๊ปค่ะเดี๋ยวตอนต้นพดบูคุณมีมารยาทนิดนึงเคี้ยวอะไรออกหน้าจอคะผมต้องเทสระบบก่อนระบบอะไรคะว่ามันอร่อยอย่างที่เขาล่ำลือกันหรือเปล่านะค่ะเพราะว่าวันนี้ครับได้ข่าวว่าวันนี้เราอยู่กับเจ้าชายหมูกรอบเนี่ยมาตามหาเขาที่ตามหาเขาด้วยแล้วก็รวมถึงครับทัวร์นี้ฮะทุกแพลตฟอร์มทุกรายการเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักครับหมูกรอบของพี่อาร์ตพสุทธิ์นั่นเองกับร้านนี้แหละค่ะคุณชายหมูกรอบนะคะซึ่งเจ้าของร้านอยู่ข้างหลังแล้วไปตามหาคุณชายกันค่ะไปสวัสดีค่ะโอ้โหเจ้าของร้านไหนอ่ะอันนี้ออกมาไหนเอาไปอยู่คนนี้ดีกว่าถือยี่โต้ตะหน้าโกเลยสวัสดีค่ะนี่คุณกำลังแบบลงมือด้วยตัวเองเลยใช่ครับจริงๆแล้วก็มีน้องๆคอยช่วยฮะแต่ขอช่วยอ่ะชิมก่อนชิมก่อนชิมก่อนไหนดูซิอร่อยอย่างที่เขาบอกหรือเปล่าค่อยว่ากันอันนี้แล้วค่อยว่ากันรอบที่สองนะคุณผู้ชมเธอแอบกินไปแล้วเมื่อกี้อุ้ยร้อนเลยอ่ะเยอะกรอบมากก็ดีดีมากดีมากดีมากพนักงานในร้านครับตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะต้องแบบว่าหาเวลานะคะให้คุณชายหมูกรอบคุณร้านพัสดุไปนั่งคุยกับเราก่อนดีกว่าครับพี่เจ้าไปลองกันดีกว่าได้ฮะไปตามมาด้วยนะคุณมาตามมาด้วย3โลพี่3โลได้ฮะมาคุยก่อนมาคุยก่อนแก๊ปนะฮะพี่อานะผมถามนิดนึงครับจุดเริ่มต้นเลยเนี่ยพี่ครับคืออะไรฮะอยากได้ตังค์ครับผมไม่ได้มีแบบว่าจุดประกายว่าคุณชอบกินหมูกรอบหมูกรอบไม่มีเลยเหรอเราอยากแค่แบบอยากได้เงินเดือนละ 30,000 บาท 30,000 บาทแค่นั้นเลยจุดเริ่มต้นก็คือแค่อยากหารายได้คือเดือนละ 30,000 1ไม่อยากว่างครับ2คืออยากหาเงินแค่นั้นเองครับผมใครคุณต้องเลือกเป็นหมูกรอบผมว่ามันเป็นอะไรที่หากินอร่อยยากหมูกรอบที่เป็นหมูกรอบกับข้าวอ่ะมันมีเยอะแต่หมูกรอบที่เป็นสแน็คแบบเนี้ยไม่ค่อยมีใช่ส่วนใหญ่จะเป็นหมูกรอบที่ไม่ค่อยมีรสชาติครับแต่อันนี้เป็นหมูกรอบที่มีรสชาติสามารถกินเล่นๆได้เลยแล้วพี่ไปเอาสูตรมาจากไหนฮะไปเรียนกรรมวิธีทำแล้วก็มาอะแดปต์ด้วยสูตรของตัวเองด้วยปรุงเครื่องปรุงเข้าไปใช่เป็นสูตรของเราเลยครับทางร้านครับมีเมนูอะไรบ้างครับนอกจากหมูกรอบแล้วจริงๆก็มีหมูกรอบกับขาหมูครับแล้วก็จะมีน้ำพริกน้ำพริกเนี่ยทำมาประมาณ10ปีแล้วให้แม่ทำแก้เบื่อตอนนี้คือสูตรคุณแม่สูตรคุณแม่แม่เลยคือคุณแม่เลยครับต้องชิมแล้วแหละจริงชิมแล้วแหละจริงผมจะเทสทุกวันเนี่ยมันจะมี2สูตรน้ำจิ้มก็คือจะมีน้ำจิ้มเผ็ดกับน้ำจิ้มหวานครับน้ำจิ้มหวานแต่ผมมาชอบกิน2อย่างสลับกันมิกซ์หมายถึงว่าจิ้มแล้วก็จิ้มอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นเล่นในการกินเนาะมันเป็นการปรับรสชาติเนาะในการกินงั้นเราตามเลยตามเมื่อกี้ที่ฉันกินไปแล้วกรอบมากหวานก่อนมันหวานก่อนแล้วก็เผ็ดฝ่ายแล้วที่ตอนแรกที่เปิดร้านเนี่ยคุณมีแบบว่ากังวลไหมว่าแบบคนมันจะต้องเยอะหรือน้อยไม่เลยไม่เลยไม่กังวลเลยเพราะว่าเครื่องมือทุกอย่างในร้านมีหมดแล้วพ่อแม่ทำน้ำพริกแทบจะไม่มีเลยไม่ได้ลงทุนมีแค่มีดมีแค่มีดครับเหยียงคมๆแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยแล้วก็มีเทอร์โมมิเตอร์ที่วัดอุณหภูมิที่วัดอุณหภูมิคือของมีอยู่แล้วตอนนี้ใช้ใจล้วนๆกับสูตรที่แบบว่าสูตรที่แบบว่าพริกแล้วพริกอีกว่าแต่เป็นสูตรของเราใช่แต่มันจะลงทุนค่าหมูตอนแรกที่บอกทิ้งไปประมาณกับ100โลทิ้งหมายถึงว่าทำแล้วก็ไปให้เพื่อนชิมทำแล้วไปให้เพื่อนชิมอะไรเงี้ยประมาณนั้นคือผมมาตั้งมินิมัมไว้ต่ำมากแล้วตอนนี้มันแม็กซิมัมซึ่งมันแบบเกินตอนนี้เอาจริงให้มันลงไปเหลือแบบขายวันนึง100โลผมก็ยังโอเคนะขายแค่เสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็จะมีรอบออนไลน์ประมาณอาทิตย์ละ 3-400 โลที่ส่งออนไลน์ตอนนี้ก็อาทิตย์นึงก็ขายอยู่ประมาณ 8-900 โลต่ออาทิตย์รู้สึกจริงนึงเลยคือมันทานแล้วไม่เลี่ยนแล้วก็มีความกรอบและข้างในคือฉ่ำคือแบบเคี้ยวสนุกอ่ะคุณผู้ชมแล้วก็พอจิ้มกับ2น้ำจิ้มรวมกันนะโหดีมากคุณลองขาหมูเยอรมันซิค่ะได้เลยน้องใหญ่มากเอามือได้เลยมือนะพี่นะมือเลยเนี่ยมือหลุดออกมาเลยมือเลยลองดูนี่มันร่อนมาจากกระดูกเลยนะคุณอาร์ตครับใช่ครับอันนี้ความแตกต่างความกรอบหรือว่าความสัมผัสอันนี้จะเนื้อเยอะครับอันนี้จะเนื้อเยอะเคล็ดลับน้ำจิ้มคุณนะคะเมื่อกี้ที่ฉันชิมแล้วมันอร่อยมากเคล็ดลับน้ำจิ้มซีฟู้ดทำเองค่ะคือค่าน้ำจิ้มเฉพาะวัตถุดิบที่ทำอ่ะอาทิตย์ละเป็นหมื่นบาทมันจะไม่เหมือนแบบที่เขาไปโขกอ่ะเพราะอันนี้ผมปั่นสูตรมันก็จะเหมือนกันกันหมดก็คือแบบว่าจะทำกี่วันก็คือสูตรนี้เลยแล้วมีไหมลูกค้ามาขอซื้อน้ำจิ้มแบบมีผมทำน้ำจิ้มด้วยครับเก็บได้กี่วันคุณอาร์ตหมูใช่ไหมหมูตัวหมูก่อนหมูถ้าอยู่ในห้องฟรีซเก็บได้ประมาณตอนนี้ผมขายมาประมาณ4เดือนกว่าผมก็ลองเก็บอยู่4เดือนกว่าก็ยังได้อยู่ซื้อแบบว่าสำเร็จไปแล้วนะสำเร็จไปแล้วใช่
หรอที่อยู่ในห้องฟรีซนะเราได้อยู่แต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดอยู่ในช่องชิลอะผมว่าได้ประมาณ2อาทิตย์กว่าอ๋อทางร้านบอกว่าหมูกรอบเนี่ยทานกับซอสหวานแล้วก็ซีฟู้ดอร่อยแล้วทานกับน้ำพริกคือยิ่งเข้ากันใช่เพราะว่าคุณแม่เนี่ยทำน้ำพริกอยู่แล้วก็จะมีน้ำพริกเผาน้ำพริกตาแดงน้ำพริกแจ่วบองอะไรอย่างเงี้ยครับใครเดี๋ยวลองสนใจเดี๋ยวลองชิมก็ได้ครับผมทางติวรัตก็มีเนาะใช่ก็สูตรไหนที่ทานกับหมูกรอบอร่อยสุดพี่พริกเผาอร่อยพริกเผาใช่ไหมพริกเผาสุขภาพหรอต้องลองจ้วงเลยจ้วงเลยไหมนะจ้วงเลยนี่ฮะคุณผู้ชมเนี่ยเราเอ้ยอย่างเงี้ยว่าอย่างเงี้ยจริงเหรอสะใจเลยหรอเจ้าต้องมาแบ่งมั้งสิได้มะมันเป็นสูตรที่แบบเจอโดยบังเอิญจริงๆเจอโดยบังเอิญเจอโดยบังเอิญขี้เกียจออกไปทำงานอยู่ก็เลยทอดหมูกินแล้วก็แบบไม่รู้แม่เอาอะไรมากินหน่อยก็กินกับน้ำพริกปลาก็แล้วอะไรก็แล้วมีอย่างเดียวที่คือน้ำพริกเผายังไม่ได้กินแกะมากินบอกโหเข้ามากอันนี้แม่งที่สุดแล้วอะที่สุดทาง Facebook พี่มาถามแล้วว่าซื้ออย่างไรขายยังไงนะอยากซื้อแล้วน้ำลายไหลไม่ไหวแล้วก็แอดคุณชายหมูกรอบเลยครับภาษาอังกฤษคุณชายหมูกรอบเลยครับเดี๋ยวเข้าไปดูในเพจก็ได้นะครับคุณชายหมูกรอบนะฮะคุณผู้ชมครับเพจแท้นะครับจะต้องคนติดตาม 200,000 นะฮะหรือว่าโทรไปที่เบอร์โทรนะฮะ0925194296นั่นเองครับจะขึ้นตามนี้เลยนะฮะโอเคมีเวลานะครับเปิดวันเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมครับตั้งแต่กี่โมงครับก็เริ่มจริงๆตอนนี้เริ่มปรับเวลาแล้วครับประมาณ10 โมงเริ่มเปิดแล้วครับก็ขายจนประมาณ200 โลก็จะปิดประมาณ200 โลก็ปิดเท่าไหร่เท่านั้นแต่ต้องบอกก่อนอร่อยแบบนี้จนต้องกราบนะคะต้องมอบป้ายก่อนค่ะการันตีความอร่อยนะคะของพี่ก้องแล้วก็พี่พจน์อานนท์ค่ะพร้อมให้คุณอานะคะการันตีนะคะว่าร้านนี้นะคะคุณชายหมูกรอบอร่อยที่สุดแต่ครับทำไมฮะมาตอนเดียวไม่ได้เขาปังขนาดนี้ของเขาขายดีขนาดนี้ดิฉันอยากรู้กันเชิญข่าวว่าการมูเตลูของคุณอาร์ตสุดเนี่ยเขามีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่านั่นแหละเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับอย่าพลาดนะฮะเดี๋ยวเรามาคุยต่อครับพรุ่งนี้เจอกันค่ะมีมูหนึ่งมูอะไรฮะมูกรอบพาพรุ่งนี้พบกันค่ะ